รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกล้าคิดกล้าทำกลุ่มปตท.ขนมข้าวโพดอบกรอบตูมตามเจเล่ไลท์สวัสดีค่ะเด็กๆคะกลับมาพบกับรายการกล้าคิดกล้าทำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเด็กๆคะสมองคนเรานั้นถูกใช้งานทั้งวันค่ะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงนอนหลับนะคะเพราะว่าเราต้องคิดและตัดสินใจทั้งวันแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่ดิมีเทคนิคในการเพิ่มพลังสมองมาฝากค่ะเทคนิคประการแรกเด็กๆต้องไม่ลืมทานอาหารเช้านะคะเพราะจะทำให้ร่างกายขาดน้ำตาลซึ่งน้ำตาลนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำงานของสมองส่งผลให้สมองทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพไปด้วยค่ะประการที่2หมั่นหัวเราะและยิ้มบ่อยๆนะคะเพราะการหัวเราะและยิ้มบ่อยๆนั้นทำให้สมองมีความคิดเชิงบวกอยู่เสมออีกทั้งยังช่วยลดความเครียดซึ่งเป็นสิ่งที่บั่นทอนการทำงานของสมองอีกด้วยค่ะประการที่3ตื่นมารับแสงแดดตอนเช้าและลดแสงช่วงก่อนนอนซึ่งจะทำให้นาฬิกาชีวิตทำงานได้ดีขึ้นค่ะส่งผลให้สมองทำงานดีขึ้นเพราะไม่เกิดอาการง่วงงัวเงียในเวลาทำงานนั่นเองและมาถึงเทคนิคสุดท้ายนะคะฟังดนตรีคลาสสิกก่อนนอนวันละ 10-20 นาทีเพราะเพลงคลาสสิกนั้นจะมีคลื่นเสียงที่เป็นระเบียบส่งผลให้สมองของเด็กๆทำงานดีขึ้นค่ะเด็กๆลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะคะเพื่อที่สมองของเรานั้นจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำอย่างไรให้ยั่งยืนอยู่กับประเทศเราได้นานๆคงต้องไปติดตามดูในช่วงโลกสีเขียวกับปตท.ค่ะช่วงโลกสีเขียวสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนช่วงโลกสีเขียววันนี้พาน้องๆเดินทางไปที่ไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายของพระอาจารย์ววชิระเมธีนั่นเองค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นอกจากเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ที่เน้นการสอนธรรมะควบคู่กับการทำเกษตรอินทรีย์ค่ะซึ่งนักเรียนชาวนาก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ในการทำสวนทำไร่ของตัวเองอีกทั้งการทำเกษตรอินทรีย์ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือโครงการไส้เดือนเพื่อนรักนะคะเป็นการทำปุ๋ยไส้เดือนค่ะซึ่งไส้เดือนของที่นี่นะคะก็จะมีทั้ง2สายพันธุ์ค่ะก็จะมีสายพันธุ์ไทเกอร์แล้วก็แอฟริกันนะคะปุ๋ยไส้เดือนนี้นะคะที่เราได้เนี่ยนะคะเราก็จะนำไปใส่ในแปลงเกษตรอินทรีย์แล้วเราก็จะมีแปลงสตรอเบอรี่นะคะที่เป็นแปลงสาธิตเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะให้นักเรียนโรงเรียนชาวนาของเราเนี่ยนะคะมาเรียนเรื่องของการทำไส้เดือนแล้วนำปุ๋ยที่ได้เนี่ยนะคะไปใช้ในแปลงเกษตรของตัวเองค่ะคำว่าอินทรีย์คือเป็นมิตรกับธรรมชาติอยู่แล้วจะไม่มีการทำลายธรรมชาติสัตว์เล็กๆอย่างมดไส้เดือนนกก็มาอยู่กับเราเราปลูกขึ้นเรากินเองครับเราไม่ได้หวังขายเท่าไหร่เพื่อสุขภาพของเราเองเพื่อลูกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นอีกโครงการนึงนะคะที่ชื่อว่าโครงการเห็ดหอมถนอมรักค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรหรือว่านักเรียนชาวนาของเราเนี่ยนะคะได้เพาะเห็ดทานเองค่ะที่นี่นะคะก็จะปลูกเห็ดหลากหลายชนิดนะคะมีทั้งเห็ดหอมเห็ดนางฟ้าเห็ดนางนวลเห็ดขอนเห็ดแต่ละชนิดเนี่ยนะคะก็จะมีอุณหภูมิที่ต่างกันนะคะในการเจริญเติบโตซึ่งแต่ละโรงเนี่ยก็จะมีเห็ดหลากหลายชนิดให้เราเลือกชมแล้วก็ได้ศึกษานะคะค่ะอย่างที่เราได้ฟังนี่นะคะก็เป็นเสียงเพลงนะคะก็เป็นเพลงเกี่ยวกับธรรมะค่ะซึ่งเห็ดของเราเนี่ยนะคะก็จะได้ฟังธรรมะทุกวันนอกจากเสียงเพลงแล้วนะคะก็จึงจะมีธรรมะของท่านพระอาจารย์วอด้วยค่ะเพราะว่าได้มีงานวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าเห็ดที่ฟังธรรมะเนี่ยนะคะจะให้คุณค่าทางอาหารที่สูงค่ะและอีกด้านนึงนะคะก็จะเป็นในเรื่องของพุทธนิเวศค่ะซึ่งพุทธนิเวศเนี่ยนะคะเราได้มีโครงการขุมทองกลางกองขยะค่ะโดยเราจะนำขยะนะคะที่ได้จากภายในไร่เนี่ย
ให้พนักงานหรือว่าบุคคลภายนอกเนี่ยนำขยะมาแลกสิ่งของโดยที่เราจะไม่ใช้เงินสดนะคะซึ่งเราจะบริหารจัดการกับขยะเนี่ยนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะโดยที่ขยะพวกนี้เนี่ยนะคะเราจะไปผลิตเป็นน้ำมันนะคะอย่างเช่นขวดพลาสติกถุงพลาสติกนะคะและอีกอย่างนึงก็คือกล่องนมแล้วก็กล่องน้ำผลไม้นะคะเราเนี่ยจะนำไปผลิตเป็นหลังคาค่ะจริงๆขยะในไร่เราที่เราเห็นที่เขาทิ้งอ่ะเอามาผลิตเอามาแปรรูปเป็นน้ำมันได้หมดจริงเหรอจริงๆเดี๋ยวก่อนก่อนนมนี่ต้องล้างแล้วก็เอามาไม่ต้องล้างพับแค่นี้เองถ้าพับแบบนี้มันจะทำให้พวกจุลินทรีย์เนี่ยมันไม่เกิดเพราะมันไม่มีอากาศเนี่ยพับแค่นี้แล้วก็เก็บของยี่ห้ออะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้ขอเป็นกล่องนมโอเคเขานี่รู้ละแม้แต่ขวดน้ำขวดนมขวดอะไรพวกนี้ใช่เพราะทีเนี้ยเราจะไม่ต้องเป็นขยะที่ถูกเก็บไปเป็นถุงๆแล้วก็เอาไปทิ้งให้กับเทศบาลไปทิ้งในบ่อหมักแล้วเขาก็ถ่ายกลบแล้วมันจะเกิดปัญหามลพิษคือพระอาจารย์เคยเทศเอาไว้นะครับเคยสอนเอาไว้ว่าถ้าเข้ามาในไร่เชิญตะวันคือสัมผัสได้นะครับร่มรื่นนอกด้วยแมกไม้ร่มรื่นในด้วยธรรมะที่นี่นะครับเข้ามานะครับไม่มีอะไรเป็นสารพิษอากาศก็บริสุทธิ์และคนที่นี่ที่มาทำงานที่นี่นะครับแต่ก่อนเขาใช้พวกสารเคมีอยู่ข้างนอกพอเขามาทำงานอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าที่นี่ไม่มีสารพิษเขารู้สึกว่าเขาหายใจสะดวกขึ้นร่างกายเขาสมบูรณ์ขึ้นแต่ก่อนนี่เขาจะไปโรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งไปครั้งธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์มากอย่างเราเห็นต้นไม้สีเขียวดอกไม้อะไรที่เราปลูกเขาขึ้นมาเนี่ยมองความงอกงามงอกเงยของเขามันมีความสุขแล้วมันช่วยบำบัดจิตใจเราให้เป็นคนนิ่งถ้าทุกคนเรือนมีจิตสำนึกที่จะร่วมกันมีจิตสำนึกที่เราจะช่วยกันรักธรรมชาติเราสามารถทำได้หมดทำแบบอย่างให้ลูกดูถ้าเราสอนให้ลูกเรารู้จักถึงข้อเล็กๆน้อยๆพวกนี้อีกหน่อยเขาโตขึ้นไปเขาก็จะมีจิตสำนึกในการรักธรรมชาติรักประเทศรักสิ่งแวดล้อมกล้าคิดดีสนับสนุนโดยขนมข้าวโพดอบกรอบตูมตามน้องๆคะสงสัยกันไหมคะว่าทำไมคลองรังสิตว่ากันตั้งแต่คลอง1คลอง2คลอง3เรื่อยไปมีแต่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือเต็มไปหมดวันนี้พี่แชทจะพาไปหาคำตอบนี้มาให้น้องๆกันค่ะวันนี้พี่ชัดจะมาหาคำตอบที่นี่เลยก๋วยเตี๋ยวเรือโกเหลียงเจ้าเก่าดั้งเดิมแห่งคลองรังสิตค่ะอเล็กสวัสดีค่ะทำไมแต่ก่อนคนเขาต้องนึกถึงสมมติว่านึกถึงก๋วยเตี๋ยวเรือเขาต้องนึกถึงก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตเพราะว่าสมัยก่อนนี้รถมันจะติดเวลาถึง3โมงเช้าคนก็จะมาติดเวลาอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วก็เจอกันนัดกันคุยกันมาทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็แยกย้ายกันไปก็เป็นจุดศูนย์รวมสมัยก่อนนี้ถนนมันไม่กว้างอย่างนี้นี่ถนนมันเส้นสวนไปสวนมาก็จอดข้างทางก็เหมือนเป็นแหล่งศูนย์รวมจุดนัดพบจุดนัดพบแล้วสมัยก่อนนี่คือเริ่มกันตั้งแต่อยู่ในเรือเลยป่ะคะเรือเล็กๆอ่ะเมื่อก่อนที่ขายก็แวะเรียกกินอย่างเงี้ยพอเรียกกินปุ๊บหลังๆก็จอดเป็นท่าอยู่กับที่เลยสมัยก่อนขายชามเท่าไหร่คะคุณแม่บาทเดียวบาทเดียวแล้วคืออย่างก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยค่ะคุณแม่มีทั้งของก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาก๋วยเตี๋ยวเรือคลองรังสิตต่างกันยังไงอะคะแม่มันสูตรคนละอย่างอะสูตรของเรามันสูตรเกาหลีนี่มันสูตรยาจีนของยุธยาก็ใส่กะทิหน่อยหมายถึงใส่กะทิในน้ำซุปเลยเหรอคะก็ใส่ลงไปเคี่ยวของเราเป็นยาจีนเป็นเพื่อเกาจีเพื่ออะไรเพื่อกักเพื่ออะไรเงี้ยหลังจากที่พี่ชัดอิ่มแล้วเดี๋ยวพี่ชัดจะลงมือทำค่ะโดยมีพี่ปันเป็นอาจารย์สอนในการทำก๋วยเตี๋ยวเรือในวันนี้นะคะตอนแรกนะครับเราก็เอาเส้นใส่ลงไปก่อนครับแล้วก็ขยับเอาขยับนิดเดียวพี่ปันคะแล้วอย่างของพี่ปันเนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วของก๋วยเตี๋ยวเรือกัวเหลียงครับพี่ปันวางแผนว่าจะสืบทอดต่อไปยังไงอะคะก๋วยเตี๋ยวเรือครับมันผมคิดว่ามันก็น่าจะอยู่กับคลองรังสิตต่อไปนะฮะจนกว่ามันหนทางข้างหน้าผมก็ไม่รู้ว่า
ในคลองเส้นนี้จะขายต่อไปได้ขนาดไหนแต่ว่าถ้าเกิดยังมีหนทางที่จะขายตรงนี้ต่อไปได้มันก็น่าจะเก็บเอาไว้ครับแล้ววันนี้พี่แชทก็ได้สูตรเด็ดเคล็ดลับของก๋วยเตี๋ยวเรือโกเหลียงแล้วนะคะถ้าหากว่าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนำให้พี่แชทไปนำเสนอก็สามารถแชร์เรื่องราวผ่านทาง Facebook Fanpage ของรายการมาได้นะคะและสำหรับวันนี้พี่แชทขอตัวลาไปก่อนสัปดาห์หน้าจะมีอะไรน่าสนใจมาฝากน้องๆ อย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะช่วงปิ๊งทำกับท่านววชิระเมธีสนับสนุนโดยเจเล่ห์ไลท์อ้าวดื่มน้ำก่อนลูกพักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวช่วยแม่ขายของนะอ้าวทำอะไรกันอยู่เจ้าแม่ลูกฮะสวัสดีครับลุงตะวันสวัสดีลูกคุณตะวันมาพอดีเลยมีธุระจะรีบไปไหนหรือเปล่าคะไม่มีครับมีอะไรหรือเปล่าครับคือว่าน้ำตาลที่ร้านหมดนะคะฉันก็เลยต้องไปซื้อที่ตลาดก็จะรบกวนฝากร้านแล้วก็ปลาวานไว้ด้วยได้ไหมคะได้เลยครับสบายมากงั้นเดี๋ยวฉันรีบไปรีบกลับมาเลยนะคะครับปลาวานดูแลร้านกับลุงตะวันและอย่าดื้อนะครับเก่งมากลูกลุงตะวันครับเมื่อไหร่แม่จะกลับมาหรอครับเดี๋ยวก็มามึงครับไหนแม่บอกว่าออกไปแค่แป๊บเดียวก็นั่นน่ะสิลุงใหญ่แม่มาแล้วนี่ไหนคุณว่าคุณจะซื้อน้ำตาลอย่างเดียวไงทำไมซื้ออะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยแหมก็เมื่อกี้เนี่ยฉันเข้าไปในตลาดเห็นร้านกาแฟเปิดใหม่โอ้ยก็ตกแต่งร้านสนุกหราเลยค่ะแล้วก็คนเยอะมากเลยนะฉันก็เลยมีความคิดว่าฉันจะต้องกลับมาตกแต่งร้านเพิ่มคนจะได้เยอะๆเหมือนเขาไงคะนี่ที่ซื้อมาเยอะๆเนี่ยของตกแต่งร้านทั้งหมดเลยเหรอก็ใช่อ่ะสิคะนี่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวจะกลับไปซื้อชุดโต๊ะใหม่ให้สวยกว่าเดิมแล้วก็ยังมีต้นไม้จะเอามาตกแต่งหน้าร้านเพิ่มค่ะพอแม่จันทาเธอซื้อของมาแบบเนี้ยแล้วจะเงินมาจากไหนคนเราเนี่ยแม่จันทามันต้องรู้จักประมาณตนร้านเขาเนี่ยมันอยู่ในเมืองแต่ร้านคุณเนี่ยสิเพิ่งจะเปิดไม่กี่วันคุณไม่รอให้ลูกค้ามาติดก่อนหรือคุณมีเงินเพิ่มแล้วค่อยมาทำมันก็ยังไม่สายค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่าไหมครับก็นั่นน่ะสิแต่ฉันก็ยังอยากจะตกแต่งร้านใหม่อยู่ดีนั่นแหละพ่อคะจ้าลูกพ่อสิ่งประดิษฐ์เนี้ยหนูทำเองกับมือเลยนะคะพ่อสวยไหมคะสวยจ้ะลูกพ่อรู้ไหมคะว่าอันเนี้ยหนูทำมาจากของเหลือใช้ค่ะได้รางวัลที่1ของชั้นเรียนเลยนะคะพ่อลูกพ่อนี่คิดจริงๆนะเนี่ยคิดออกแล้วตกใจหมดเลยไม่จันทาก็ฉันคิดออกแล้วว่าฉันจะทำยังไงที่ตกแต่งร้านโดยไม่ต้องเสียเงินขอบใจมากนะจ๊ะหนูอองอินค่ะในหลักการดำรงชีวิตที่ดีของคนที่เป็นสัตบุรุษหรือคนดีนั้นพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าคนดีนั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย7ประการและ1ใน7นั้นก็คือการรู้จักตนเองหรือการรู้จักประมาณตนเองเพราะนั้นถ้าดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดวางตนถูกเราจะไม่ทำอะไรที่สุดโต่งที่สำคัญที่สุดเราจะรู้จักจัดวางตัวเองให้เหมาะกับสถานภาพของตัวเองในทางสังคมให้เหมาะกับชื่อเสียงให้เหมาะกับความรู้และให้เหมาะกับหัวโขนของตัวเองอาการที่รู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างนี้แหละภาษาพระท่านเรียกว่ารู้จักประมาณตนเ
และในช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะคะพี่นี่มีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงมาให้ชมกันเชิญชมค่ะเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงวันนี้เราอยู่ที่นิคมการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธรที่นี่ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์เก่าแก่และได้มาตรฐานเกษตรกรมีความรู้และภูมิปัญญาในด้านการทำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายและได้ขยายองค์ความรู้มายังลูกหลานและเกษตรกรทั่วประเทศจนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ที่พร้อมเปิดกว้างให้แก่พี่น้องเกษตรกรทุกคนครับมีพื้นที่ที่เราดำเนินการที่จะทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยในตำบลกำแมดเป็นหลักโดยการสนับสนุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องจักรนอกจากนั้นเรายังมีองค์ความรู้ที่เกษตรกรเองที่เกิดขึ้นมาในพื้นที่เนี่ยเข้ามาสนับสนุนโดยมีปราเกษตรเป็นตัวเสริมโดยการถอดบทเรียนต่างๆที่เกษตรกรเขาทำอยู่แล้วในพื้นที่มาส่งเสริมต่อกระจายเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ที่ค่อนข้างจะปราณีตกว้างขวางเป็นที่ยอมรับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ทั่วโลกยอมรับผมเองเนี่ยนะครับก้าวเข้ามาเฮ็ดอินทรีย์แบบมีมาตรฐานคือตั้งแต่ปี38มาเป็นยุคต้นๆในการส่งเสริมเฮ็ดเกษตรอินทรีย์ในกุดชุ่มตั้งแต่ในอดีตเนี่ยก็ยังเป็นเขาที่ผลิตเพื่อเพิ่มตนเองผลิตเพื่อจุนเจือคนในชุมชนนะครับแต่พอจะภาคหลังเนี่ยเขากลายเป็นสินค้าเมื่อกลายเป็นสินค้าปั๊บเนี่ยคนต้องการผลผลิตสูงที่หลายขึ้นเมื่อต้องการผลผลิตที่หลายขึ้นจําเป็นต้องหาปุ๋ยหายาเข้ามาใส่อันนี้คือแนวทางเคมีนะครับนั่นนี่ในส่วนหนึ่งเนี่ยคนพวกหนึ่งก็เลยหันกลับมาเสร็จเรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับอุปกรณ์มีส่วนร่วมครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องสนับสนุนให้พี่น้องได้เกิดอินทรีย์นี่ขยายโตขึ้นได้เร็วนะครับจังสิเห็นจังโรงสีสปกรเนาะจังสิเห็นคือโรงเรียนชาวนาของสปกรที่เปิดมาแต่หลายปีแล้วทุกภาคในประเทศไทยสิมาเข้าโรงเรียนชาวนาอยู่กำแหนเนาะอยู่ศูนย์นี่ทางสปกรเนี่ยมีแนวคิดที่จะต้องดำเนินการต่อไปก็คือในการทำเกษตรอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเรื่องของการปรับโครงสร้างดินเป็นตัวปัจจัยหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแรงงานที่จะใช้ต่อไปในอนาคตเด็กรุ่นใหม่ก็เข้าสู่โรงงานหรือไปทำงานในเมืองยังไม่เห็นความสำคัญว่าการทำเกษตรเนี่ยมันมีรายได้ที่จะเลี้ยงตัวเองได้แต่ตอนนี้เริ่มจะเห็นว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ของเราที่เราส่งเสริมเข้าไปเนี่ยเริ่มเข้ามาหาสู่กระบวนการของการทำเกษตรแล้วก็พยายามเติมเต็มให้ลูกหลานรุ่นใหม่เนาะแต่ว่าบ่ได้บอกว่าให้รุ่นหลานลูกใหม่มาเฮ็ดหน้าดอกเนาะลูกหลานเรานี่มีความรู้มีกำลังก็สิเป็นต่อยอดในการแปรรูปการตลาดให้เขาต่อยอดว่าผลิตภัณฑ์จากเขานี่คุณสิเฮ็ดแบบใดให้มันมีมูลค่าหลายขึ้นนะครับในส่วนนึงก็พ่อเองก็เอาหลักสูตรท้องถิ่นเขาไปสู่การศึกษากับพาลูกหลานโรงเรียนเฮ็ดหน้าครับเฮ็ดหน้าเกษตรอินทรีย์เฮ็ดน้ำมักเฮ็ดปุ้นเฮ็ดปุ๋ยไปตกกาดำหน้าเกี่ยวเขาต้นที่2ก็คือลูกหลานที่บ่มีงานทำเรียนจบหรือไปทำงานต่างถิ่นไปทำงานโรงงานนี่ก็สามารถที่เอาลูกหลานเขามาสู่ภาคเกษตรต่อยอดจากพ่อแม่ได้ในขณะที่หลายๆประเทศกำลังวิ่งสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยหากประเทศไทยยังยึดมั่นที่จะเป็นเมืองเกษตรและอยากเป็นครัวคุณภาพของโลกวันนี้เกษตรกรรุ่นใหม่ต้องเริ่มคิดแล้วว่าจะบวกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างไรเพราะนั่นคือความมั่นคงของเกษตรกรไทยในอนาคตสปก.จัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสนับสนุนเด็กไทยกล้าคิดกล้าทำกลุ่มปตท.ขนมข้าวโพดอบกรอบตูมตามเจเล่ไลท์